ค่ะสวัสดีทุกคนตอนเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเข้าไปลบขยะใน Samsung ที่เป็น Android 11นะคะไม่รู้ว่าวิธีการมันจะเหมือนกันทุก Samsung ทุกรุ่นหรือเปล่าสำหรับ Android 11แต่ว่าน่าจะมีหลายๆรุ่นที่เหมือนกันนะคะอันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าวิธีการล้างขยะใน Samsung ที่เป็น Android 11ของใครก็ตามที่เป็น Android 11วิธีการทำยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทำคลิปลงช่องไปด้วยนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจแต่ก็อาจจะมีบางที่ไม่รู้นะคะวิธีการนี้ก็ไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะคะสมมติว่าเราไปลบขยะจากแอปข้อความมันจะยังไม่ลบออกจากเครื่องนะคะแต่ว่ามันจะย้ายไปอยู่ในถังขยะที่อยู่ในเครื่องของเรามันจะย้ายไปอยู่ในถังขยะถ้าเราจะลบออกจากเครื่องจริงๆก็ต้องเข้าไปที่ถังขยะของเครื่องแล้วก็ไปลบออกนะคะพวกข้อความหรือว่าไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้เราไปลบออกจากแอปของมันก็จริงแต่ว่าพอเราลบออกจากแอปมันก็จะไม่มีไฟล์เสียงหรือข้อความในแอปแล้วแต่มันจะย้ายไปอยู่ในถังขยะของเครื่องเราอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการไปลบพวกนั้นในไปลบพวกข้อความพวกไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์อะไรต่างๆที่มันย้ายไปอยู่ในถังขยะในเครื่องนะคะวิธีการไปเอาออกนั้นให้มันลบออกจากเครื่องไปเลยให้มันลบถาวรไปเลยนะคะว่าจะมาดูกันว่ามันทำยังไงปกติเราไม่ต้องไปลบก็ได้นะมันจะลบเองก็ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องรอหลังจากที่เราลบออกจากแอปไปแล้ว30วันมันถึงจะลบให้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เราไม่อยากรอก็เข้าไปเอาออกเองเลยก็ได้อันดับแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหน้าหลักปุ่มสครับหน้าที่2จากหน้าที่1จาก3หน้าที่1จาก3นาฬิการายการหยุดปฏิทินการตั้งค่ารายการหาที่จะเดินการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูทูทั้งหมดการบินเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การดูแลแบตเตอรี่นะคะเสียงการจะพักวอลทีมหน้าจอล็อกหน้าจอชิวมากและกว่ารายการส่วนตัวตำแหน่งการบริษัท Google บริษัทบัญชีผู้ใช้คุณสมบัติขั้น Digital Wellbeing การดูแลแบตเตอรี่แอปการดูแลแบตเตอรี่เข้ามาที่การตำแหน่งขึ้นปุ่มการดูแลอุปกรณ์การดูแลแบตเตอรี่แล้วก็ค้นหารายงานตัวเลือกเพิ่ม80 100ปิดแอปคือหลักแบตเตอรี่14ชั่วโมงที่เก็บที่เก็บเข้าไปที่เก็บนะคะหาตำแหน่งขึ้นปุ่มแล้วก็ปัดขวาไปตัวเลือกเพิ่มเติมหาคำว่าการดูแบบรูปภาพ 1.27 เมกะไบต์โอ้โหวิดีโอ 0D เสียง 1 เอกสารสอบไฟล์การติดไฟล์ที่ดีพัน 0D F 7.4 กับระบบ 18.51 อื่นๆ 4.74 ถังขยะถังขยะส่วนดีถังขยะลองเข้าไปที่ถังขยะก่อนนะคะส่วนดีหน้าที่1จากซอหน้าที่2ถังขยะส่วนดีถังขยะอ้าวในถังขยะนี้ไม่มีอะไรอยู่นะคะถ้ามีก็ให้เข้าไปตรงถังขยะนะคะแล้วก็ส่วนดีไปลบนะคะไปลบพวกอะไรไปลบพวกอะไรออกนะคะมันจะมีให้เลือกให้ลบอยู่ก็ไปกดลบทั้ง10อื่น10ระบบ F ฟัดเอกสารเสียง100วิดีโอ 0D รูปภาพ 1.27 ก็แตะเข้าไปหาตำแหน่งขึ้นปุ่มมุมค้นหาตัวเลือกไปที่หน้ารูปภาพ 1.27 เมกะไบต์วันที่มากไปน้อย1 1 6 3 3 5 2 8 5 5 8 1.2 รูปภาพ 1.27 มากไป1 6 3อีกสตาร์ทหนึ่งอีกย้ายไฟล์ที่เลือกปุ่มคัดลอกไฟล์ที่เลือกแชร์ไฟล์ที่เลือกลบรายการที่เลือกปุ่มยกเลิกปุ่มย้ายไปยังถังขยะปุ่มอันนี้ย้ายไปยังถังขยะก่อนหาตำแหน่งขึ้นปุ่มย้ายไปก่อนนะคะไม่มีรูปภาพส่วนดีไม่มีรูปภาพเราจะกลับปุ่มหาตำแหน่งขึ้นปุ่มทีนี้เราก็ไปที่ถังขยะดูจะบอกวิธีการการรูปวิดีโอเสียเอก 18.5 อื่นๆ 4 จุดถังขยะ 1.27 เมกะไบต์นี่นะคะถังขยะถัง1.27 เมกะไบต์หน้าที่1จาก2ก่อนละหน้าที่2จาก2ถังขยะส่วนหัวอยู่นอก 4.01 เมกะไบต์
แล้วก็ปัดไปไฟล์ศูนย์4.01เมกะไบต์4.01เมกทางขยะส่วนหัว4.01เมกะไบต์ไฟล์ศูนย์ตัว4.01เมกะไบต์ข้อความ32รายการแอปที่ไม่ได้ใช้งานส่วนหัว1 3สร้างโฟลเดอร์ข้อความ32รายการนี่เราก็แตะเข้าไปหาตำแหน่งขึ้นปุ่มพอไปพอไปที่ถังขยะพอปัดมาที่ถังขยะอันดับแรกมันจะเป็นหัวข้อนะคะแล้วทีนี้ก็ปัดมาที่สมมติข้อความใช่ไหมมันก็จะบอกว่าข้อความ3แก้ไขลบทั้งหมดปุ่มนี่เห็นไหมยกเลิกปุ่มลบสิทธิ์การสนทนาแบบถาวรหรือไม่แล้วกดยกล้างถังขยะปุ่มกดล้างถังขยะนะคะแล้วลบแล้วหาตำแหน่งขึ้นปุ่มโอเคข้อความในถังขยะจะถูกลบถาวรหลังจาก30วันไม่มีข้อความกลับปุ่มคาร์ลักซี่ทิฟ 4.32 เมกะไบต์3สร้างมาร์ค 34.3 3สร้างโคลเวอร์โคล10แอปที่ไม่ได้ใช้งานส่วนหัว139 3สร้างโคลเวอร์โคล 48.99 เมกะไบต์คาร์ลักซี่ทิฟ 4.32 เมกะไบต์ 4.01 เมกะไบต์ทางขยะส่วนหัว 4.01 เมกะไบต์ไฟล์ส่วนตัว 4.0 แอปที่ไม่ได้ใช้งานส่วนหัว 4.01 เมกะทางขยะหน้าที่2จาก2คอลัมน์2อยู่ในตารางติด1แถว2คอลัมน์ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรอีกหน้าที่1จาก2 1.27 ถังขยะ 4.74 อื่นๆ18ระบบ F 7.49 GB ไฟล์ที่ดีไฟล์ที่ดี 80D ไฟล์การติดตั้ง 23.19 เมกะไบต์เอกสาร 2.39 GB เสียง190 KB หน้าที่2จาก2 4.01 เมกะถังขยะส่วนหัว 4.01 เมกะไบต์ไฟล์ส่วนตัว 4.01 เมกะไบต์แอปที่ไม่ได้ใช้งานส่วนหัว3สร้างโคลเวอร์โคลคัด3คาร์ลักไฟซัง CLM ดักเลดักไฟขนาดสินธนายาฟูล SSQ 5DF PHT สินสุมันเคอรี81,115 MRS 22,115.02 ดักถ้าเราลบพวกนี้นะคะมันอันนี้มันไม่สามารถลบได้ถ้าเราลบนะคะเสียงที่เราใช้อยู่มันก็จะหายไปหาตำแหน่งขึ้นปุ่มโอเคนะคะก็ไม่มีปัญหาปุ่มก็นี่ก็มาคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะความการตั้งค่าล่าสุดผมปิดอยู่ลบกล่องแก๊สเสียงของล่าสุดล้างพักปิดทั้งหมดหน้าจอหลักหน้าจอแบบหน้าที่สองจากสามหน้าที่สองจากวาดแอฟเป็นอาริโอไฮคิวหน้าที่หนึ่งจากสามรายการปุ่มก็จะมีประมาณนี้นะคะวิธีการล้างขยะตอนแรกเราก็จำวิธีไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องลองเข้ามาทำลองเข้ามาหาลองเข้ามาล้างด้วยตัวเองนะคะมันก็จะมีประมาณนี้นะคะก็อันดับแรกก็ลองมาทวนดูนะคะอันดับแรกก็เข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่การดูแลแบตเตอรี่แล้วก็เข้ามาที่ตรงคำว่าที่จัดเก็บแล้วก็มาหาคำว่ามันจะมีถังขยะแล้วก็อันนี้มันเป็นหัวข้อนะคะแล้วก็ปัดไปถ้าสมมติว่าแอปไหนมีขยะมันก็จะบอกว่าข้อความอย่างเมื่อกี้แอปข้อความมันก็จะบอกว่าข้อความ32เมกะไบต์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปหาลบทั้งหมดนะคะแล้วก็มันก็จะย้ายไปที่มันก็จะล้างเป็นการล้างถังขยะเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหยุดปุ่ม